สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพิซซ่านะคะแนะนำตัวซีตอนนี้เรียนอะไรอยู่ที่ไหนค่ะก็ชื่อพิซซ่านะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่Birmingham City University ค่ะสาขา Master of Science in User Experience Design ค่ะ with placement ด้วยค่ะวันนี้นะคะก็เอานี้มาฝากนะจ๊ะอันนี้เป็นแบบ exclusive ทำขึ้นมาสำหรับน้องแมงโก้นะคะค่ะซีสอันนี้คือเราไปไหนทางเนี้ยอันนี้คือเราไปจะไปหอก่อนไหมคะหรือว่าได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้มาหอก่อนก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอันนี้หอ Old Fire Station นะคะอ๋อหอนี้นะคะ Old Fire Station ซีสอยู่ห้องเป็นแบบไหนนะคะอยู่ห้องเป็นแชร์บาธรูมค่ะก็คือจะแชร์แค่คิทเช่นบาธรูมแล้วก็ลิฟวิ่งรูมแชร์แค่3อย่างนี้แล้วก็ห้องนอนก็คือจะแยกกัน2คนใช้แชร์กันแค่2คนอ๋อแค่2คนใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือแบบเป็นน่ารักอุ๊ยลืมทับวิวดีมากนะคะน้องบอกว่าวินเทอร์จะเป็นเหมือนซากุระนะคะเดี๋ยวเราวาร์ปวิดีโอเข้ามานะคะหอของเรานะคะสะดวกสบายมากเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามเทสโก้ค่ะเทสโก้เอ็กซ์เพรสนะคะใช่ค่ะจากหอเดินไปมหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินนานไหมคะถ้าเดินปกติ 10-15 นาทีถ้าเดินไวก็ 5-7 นาทีก็ถึงแล้วค่ะตอนนี้ซิอยู่มานานยังประมาณปีนึงแล้วไหมอุ้ยไม่ถึงตั้งแต่ January เอง5เดือน6เดือนเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าโอเคนะคือชีวิตที่เมืองเบอร์มิงแฮมอะค่ะมันแทบไม่ต้องปรับตัวเลยเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างไดเวอร์สแล้วเวลาจะไปหาอาหารเอเชียอะไรเงี้ยก็คือจะมีอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วมีคนหลายเชื้อชาติด้วยรู้สึกว่าเมืองเบอร์มิงแฮมเป็นเมืองที่ให้ประสบการณ์อะไรเยอะดีสนุกดีเหมือนกันค่ะซีสทำไมซีสถึงเลือกมหาลัยเนี้ยเพราะว่าอย่างนึงเลยคือตัวคอร์สคอริคูลัมอะมันค่อนข้างที่จะตรงกับสายงานที่เราต้องการที่จะไปอะค่ะก็คือ UX UI แล้วที่สำคัญก็คือเป็น Modern University ด้วยคือเราไม่ต้องการอะไรที่แบบ conventional ขนาดนั้นเราเลยเลือกที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเขามีทั้งแบบอาจารย์ที่เขา expertise ด้านเทคโนโลยีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเลือกที่นี่ดีกว่าแปลว่าแบบศึกษามาหมดแล้วใช่ไหมซีสก่อนเลือกใช่ค่ะค่อนข้าง research แบบหนักมากมหาลัยนี้ที่จริงมี3 option แต่ว่า option เนี้ยก็คือแบบเป็นค่อนข้างเป็นอันดับท็อปๆในใจเมื่อกี้ก่อนที่มาหาซิดบอกว่าซิดแบบมีงานพิเศษใช่ปะใช่ค่ะมันคืองานแบบเป็นงานจริงๆใช่ปะใช่ค่ะเป็นงานที่ได้ตังค่ะใช่เป็นงานที่ได้ตังจริงเหรอเก่งมากยังไงก็คือเหมือนพิซซ่าอยากหาพวกการฝึกงานระหว่างเรียนอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ไปสัมภาษณ์กับบริษัทที่หนึ่งในลอนดอนแล้วเขาก็ดันรับพิซซ่าเป็น Product Designer Intern จนถึงทุกวันนี้ค่ะทำมานานยังทำมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะเฮ้ยก็แปลว่ามาถึงปุ๊บก็ได้งานปั๊บเลยดิใช่ค่ะเพราะว่าค่อนข้างเตรียมตัวมาพอสมควรก่อนมานี่เฮ้ยซีเก่งมากเลยซิสมีเทคป่ะก็ที่จริงอ่ะการเตรียมตัวเป็นเรื่องสำคัญที่นี่ให้ความสำคัญกับ CV เรซูเม่แล้วก็พอร์ตโฟลิโอมากๆเลยนะคะก็คือเตรียมตัวตั้งแต่ธันวาแล้วก็แก้ตอนมกรากุมภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยื่นเลยแล้วก็พยายามยื่นไปหลายๆที่ค่ะยื่นไปกี่ที่ยื่นไปประมาณก่อนที่จะได้ตำแหน่งนี้นะคะก็ประมาณ 40-50 ที่นี่แค่ฝึกงานนะคะแต่ฝึกงานนี้ได้ตังค์ใช่ไหมคะซีได้ตังค์ค่ะได้ตังค์จ็อบที่ซีทำอ่ะมันเป็นลักษณะแบบไหนอ่ะก็จะเป็น product designer intern นะคะก็คือเป็นทั้งออกแบบเว็บไซต์ user interface อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้พิซซ่าทำกับสตาร์ทอัพAI อะไรพวกนี้ค่ะก็เลยจะใช้ความรู้ทางด้าน AI เข้ากับดีไซน์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราข้ามถนนทางไหนนะซีเราข้ามถนนทางนี้ค่ะถึงแล้วมหาลัยเบอร์มิงแฮมค่ะนี่คือตรงเนี้ยเป็นซิตี้เซ็นเตอร์แคมปัสค่ะคือเบอร์มิงแฮมซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้เขาจะมีอยู่หลายแคมปัสอ่ะคือจะมีทั้ง School of Art City South อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็จะอยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์คือเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงซิตี้เซ็นเตอร์แล้วซิตี้เรียนตึกนี้เลยเหรอใช่ค่ะเรียนตึก Steam House เป็นตึกหลักเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นตึกที่โคกับพวกสตาร์ทอัพแล้วก็มีพวก 3D printing อะไรเงี้ยมี facility ให้เด็กเขาทำด้วยก็เลยเรียนตึกนี้เป็นหลักอ๋อแปลว่ามหาลัยนี้เน้น practical มากใช่ค่ะเน้น practical facility ดีเลิศใช่ใช่ค่ะ facility ดีจริงใช่ไหมคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มสวยไหมคะสวย
ชอบโลโก้ด้วยอ่ะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นยูนิล็อกก็คือเป็นหอที่อยู่ข้างๆมหาลัยเลยคือเดิน2นาทีถึงอะแต่ว่าคนจองเยอะมากคือเต็มไวมากอันนี้ต้องแย่งกันนิดนึงถามนิดนึงโดยรวมที่อยู่มาชอบไหมโดยรวมรู้สึกว่าเอนจอยอยู่นี้นะคะแล้วก็เอนจอยเมืองด้วยเอาจริงแบบคือไปเอดินเบิร์กลอนดอนไปเที่ยวมารู้สึกว่ายังไงก็ชอบเบอร์มิงแฮมเพราะว่ารู้สึกว่า personality เราเหมาะกับเบอร์มิงแฮมมากกว่าอะไรเงี้ยการเดินทางในเมืองซิสเตอร์ทางยังไงส่วนใหญ่เดินหมดเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถนนน่ะมันจะเชื่อมกันได้หมดเลยก็เลยเดินเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าจะไปไหนไกลๆอย่างเช่นปาร์คที่อยู่แถวๆยูนิออฟเบอร์มิงแฮมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนั่งบัสส่วนใหญ่ค่ะซีสใช้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วแต่เดือนเลยค่ะแต่ว่าถ้าปกติค่ากินเฉยๆจะใช้อยู่แค่แบบ200 300ปอนด์ต่อเดือนคอร์สที่เราเลือกอ่ะมันเป็น with work placement ใช่ไหมค่ะถามหน่อยว่าแบบมหาลัยเขามีส่วนช่วยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มหาลัยก็จะมีทีมของ Career Plus กับ Graduate Plus นะคะที่เราเข้าไปปรึกษาได้ตลอดแล้วก็เขาจะช่วยทั้งเรื่องด้าน CV Resume แล้วก็เรื่อง Interview อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะถ้ามี Job Posting อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคอร์สเราอย่างเงี้ยเขาก็จะมาช่วยโพสต์ให้ตลอดค่ะเรากำลังมุ่งหน้าไปMillennium Point ค่ะมันคืออะไรคะซีสมันคือตึกเลคเชอร์ที่ไว้เรียนรวมอะค่ะใช่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ใช่ค่ะตึกใหญ่มากตรง City Center Campus ตึกใหญ่มากจริงยังไม่ถึงใช่ไหมซีสยังค่ะยังนี่ค่ะกำลังจะถึงค่ะเลี้ยวๆถึงแล้วหรอเลี้ยวขวาเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้อันนี้คือตึก Millennium Point ใช่ค่ะใช่นี่ค่ะเลิศเฮ้ยซีสเหมือนห้างจริงด้วยใช่ไหมเหมือนช้อปปิ้งมอลล์ใช่อันนี้คืออะไรนะมิวเซียมติงแทงใช่ค่ะก็คือจะเข้าฟรีทุกวันพุธสำหรับนักเรียนนะคะก็คือเอา student ID มาบอกเขาได้เลยมันมีอะไรในนั้นน่ะก็มีplanetarium ข้างในด้วยก็คือว่างๆก็คือมาดูดาวขี้เกียจอันนี้ตึกเรียนเหรอคะใช่ค่ะตึกเรียนค่ะงงแต่วันนี้มีคนเพราะว่าเป็นปิดเทอมใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเรียนชั้นบนๆค่ะชั้นล่างๆมีไว้จัดอีเวนต์อะไรอย่างงี้มากกว่ามันแบบมันล้ำมากเลยอะใช่มั้ยมันใหญ่เนาะใหญ่เวอร์มากอยากให้ช่วยรีวิวพี่แมงโก้นิดนึงนะคะอุ๊ยพี่แมงโก้ที่จริงก็ช่วยพิซซ่าเยอะมากเพราะว่าที่จริงตอนนั้นพิซซ่าค่อนข้างกำลังอยู่ในโปรเซสของการฝึกงานที่นึงอยู่ด้วยแล้วพี่แมงโก้เขาจะช่วยทวงตลอดให้แบบพิซซ่ายื่นทันก็ขอบคุณพี่แมงโก้มากๆจริงๆค่ะเรียนต่ออังกฤษคิดถึงแมงโก้นะคะบ๊ายบายค่ะ Study in UK with Mango สาขาที่ซิสเรียนประทับใจอะไรชอบอะไรที่สุดที่จริงประทับใจอาจารย์ที่นี่มากๆเพราะอาจารย์ที่เนี่ยใส่ใจนักเรียนทุกคนเลยคือเขาจะมาคุยแต่ละคนคุยแต่ละกลุ่มเลยว่าเนี่ยเธออยากทำอะไรแล้วเธออยากต่อสายงานอะไรแต่ว่าถ้าเธอยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะฉันมีออปชันมาลองให้เธอดูอะไรเงี้ย1 2 3 4อะไรเงี้ยเธอลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่นี่ค่อนข้างเทคแคร์เด็กมากๆค่ะ